โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่เกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์แล้วก็ตัวละครนินจานะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยนะครับมันเป็นช่วงของการที่รอรีบูตเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับรีบูตตัวละครเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปสำหรับนินจานะครับแล้วลูกเล่นก็จะเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับเรื่องคอมโบอะไรอย่างเงี้ยผมเลยยังไม่อยากจะสอนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปฝึกอีกทีจริงๆก็คือตอนที่รีบูทเข้าแล้วนะครับอันนี้คือต้องไปฝึกจริงๆจังๆตรงนู้นนะผมก็เลยขออนุญาตยกเรื่องแนวคิดมาพูดก่อนละกันนะครับผมจนกว่าตัวรีบูทจะเข้านะครับโอเคมาถึงคลิปวันนี้ครับคลิปวันนี้เป็นเรื่องของเรื่องแนวคิดนะครับที่ผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าบางท่านอาจจะลืมเรื่องนี้ไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนินจา PVP เนาะนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะทีเดียวนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากโอเคนะครับอันดับแรกครับที่ผมไปดูคลิปตัวเองมาไปดูไลฟ์ตัวเองย้อนหลังมานะครับแล้วรู้สึกว่าตัวผมเองเป็นค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือการที่เรามั่นใจในดาเมจตัวเองมากเกินไปนะครับมั่นใจว่าเฮ้ยเนี่ยเราสามารถฆ่าได้แน่นอนคนเนี้ยเป้าเนี้ยเราสามารถฆ่าได้แน่นอนแล้วสุดท้ายเข้าไปแล้วเกิดว่าเพื่อนเขาเติมหรือไม่กระทั่งCC ไม่ติดอะไรเงี้ยก็จะตายอยู่ตรงนั้นบ่อยมากนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะเอาตรงเนี้ยมาเตือนนิดหนึ่งนะอยากยกตัวอย่างเส้นกรณีนี้เนาะกรณีสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นกลุ่มคนของอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับในการสู้สเกลกลางใหญ่นะครับกลางหรือสเกลใหญ่นะครับมี4คนกรุ๊ปไฟเขามี4คนนะครับแล้วมี1ตัว1ทาร์เก็ตนะครับแยกออกมาจากกรุ๊ปไฟคืออยู่ไกลจากกรุ๊ปไฟมากๆนะครับอาจจะเติมมีคนเติมได้แค่1คนนะครับไม่ได้เติมโถมมาทั้งหมดอาจจะเติมได้แค่1คนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบส่วนใหญ่ถ้าตามความคิดผมก็จะเบิร์ดไปเลยอัดไปเลยเต็มๆนะครับมีสกิลอะไรใส่ให้หมดนะเพื่อให้เป้าหมายเนี้ยตายถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกแล้วมันก็ไม่ผิดด้วยนะครับแต่มันจะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สมมุติว่าผมเบิร์ดเปิดสกิลแรกแล้วเขาไม่ CC เปิดสกิลแรกเกิดเขาไม่ CC หรือเขา SA หลบฟอนSA หลบเขา iframe หลบได้พอดีจังหวะมันพอดีกันนะครับเขาจะหันมาสวนผมถูกไหมแล้วคนที่เพื่อนเขาที่อยู่ตรงนี้เขาก็จะเติมมาเติมก็จะกลายเป็น2-1แล้วแล้วถ้าเกิดเรายังเลี้ยงให้นานอยู่อีก2คนอาจจะเข้ามาเติมตรงนี้ก็จะกลายเป็น4-1 3-1อะไรก็ว่าไปตรงนี้เราต้องคำนวณด้วยอยากให้คำนวณเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือการที่เขาไปติด CC 1ครับการที่แบบว่าCC เข้าไปแล้วเขาอาจจะติดพวกโปรเทคอยู่ติด PA ของวิทย์วิศาสตร์อยู่ทำให้ไม่โดนดาเมจนะครับอันเนี้ยต้องคิดไปด้วยนะครับผมจะให้แนวคิดไว้นะครับที่ผมคิดว่าใช้ได้นั่นก็คือ3ทางเลือกนะครับเป็นแนวคิดทั้ง3ทางเลือกนะครับนั่นก็คืออันดับที่1ปล่อยผ่านไปก่อนไหมรอจังหวะใหม่นะครับสมมติว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่มั่นใจเลยว่าเขามีโปรเทคมี PA จากวิศาสตร์วิทย์อะไรมาหรือเปล่าปล่อยไปก่อนหายตัวอาจจะหายตัวรอนะครับอาจจะหายตัวรอปึ๊บหายตัวรอให้เขาชะล่าใจหรือให้เป้าหมายอยู่กับที่ก่อนเพื่อความชัวร์ในการเบิร์ดนะครับสมมุติว่าเขาชะล่าใจแล้วเขาไม่ไปไหนแล้วไม่ขยับละอาจจะแบบกำลังประมาทอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเบิร์ดไปเลยปึ้งนะครับนี่อาจจะเบิร์ดได้นะครับก็คือเหมือนปล่อยไปก่อนรอจังหวะใหม่แล้วค่อยเข้าไปนะครับอันนี้ทางเลือกแรกทางเลือกที่2เบิร์ดไปเลยแต่ดูว่า CC แรกเขาติด CC ไหมถ้าไม่ติดหนีถ้าติดเบิร์ดต่อนะครับสถานการณ์เดิมหายตัวนะครับโยนสกิลไปปึ๊บอ่ะ CC แรกติดเข้าไปเบิร์ดต่อหนีออกมาหรือไม่ก็เขาก็ตายไปเลยนะครับกรณีที่2คือ CC แรกไม่ติด
ซีแรกไม่โดนก็ได้ซีแรกเอ้าไม่โดนหนีเลยไหมหนีเลยดีกว่านะครับทิ้งเป้าหมายนั้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่สองที่แบบว่าให้เลือกระหว่างให้ดูให้ตัดสินตอนที่ซีซีแรกถ้ามันติดก็ต่อไม่ติดก็หนีเลยนะครับปะทางเลือกทางที่สามเบิร์ดไปเลยไม่ต้องสนใจ CC แต่ใช้โปรเทคให้เยอะขึ้นเน้นสกิลที่มีโปรเทคชั่นที่เยอะขึ้นนะครับมี SA มี iframe มีฟอนต์การ์ดเราใช้ให้เต็มที่ใช้ให้หมดนะครับสมมุติว่าเบิร์ดไปเลยนะครับกรณีเบิร์ดไปเลยเนาะเบิร์ดไปเลยปึ๊บอาจจะ SA ฟอนต์การ์ดแล้วค่อยหนีเพื่อที่เราทำแบบนี้เพื่อที่ให้คนที่เขามาเติมอ่ะไม่สามารถซีซีเราได้หรือแม้แต่กระทั่งตัวเป้าหมายเองอ่ะไม่สามารถส่วนทางส่วนสกิลเรามาได้นะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นอันที่เตือนตัวเองด้วยเนาะคลิปนี้ผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็เลยอยากเอามาแชร์นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้ผมก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการที่เราวิ่งแยกกับเพื่อนนะครับวิ่งแยกกับเพื่อนแล้วเห็นคนกลุ่มใหญ่เราจะเปิดพุ่งเข้าไปเปิดกลางดงอะไรประมาณนี้นะครับสมมติว่ามีดงคนกลุ่มคนอยู่เงี้ยเราอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อันนี้ผมเป็นบ่อยแล้วก็พยายามเตือนสติตัวเองอยู่ทุกครั้งว่าอย่าทำเลยแบบนี้นะครับก็จะแบบเหมือนพุ่งเข้าไปปึ๊บแล้วก็โยนซีซีให้เขาติดเยอะๆนะครับมันก็ดูเท่ดีหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าโยนไปแล้วเกิดเขาติดแค่ตัวเดียวอีก3คนเนี่ยรุมกระทืบคุณยับเลยนะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดไม่ทวงจริงว่าเข้าไปแล้วเราจะฆ่าได้เนี่ยอาจจะเข้าไปแค่ซีซีทีเดียวพอซีซีทีเดียวก่อนนะครับติดไหมสมมติว่าซีซีสี่คนเนี่ยติดสัก2คนไหมถ้าติด2คนน่ะค่อยต่อสกิลอื่นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอาการที่แบบว่าติดคนเดียวหรือไม่ติดเลยเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะหนีนะครับเตรียมพร้อมที่จะหนีของผมเวลาผมหนีผมก็จะวน SA หนีนะครับผมก็จะสมมติว่าโยนปุ๊บเนี่ยอันนี้ SA 1เนาะไม่ติด CC ตัดสินใจจะหนีและเราจะใช้ผมจะใช้เป็นสกิลบ้านลงตาแดชมาบ้านลงตาเพราะบ้านลงตาเนี่ยถ้าเกิดว่าติด CC ติดดาเมจข้างหน้าเราเนี่ยนะครับมันจะได้ฟอนการ์ดแล้วก็ตัวมันจะเด้งถอยหลังนะครับมันจะได้แดชฟรี1ทีถอยหลังออกมานะครับหลังจากนั้นผมใช้ไปมิ่นหมุนเวียนครับพร้อมกับสเปซบาร์ค้างเพื่อที่จะเข้าหายตัวไปเลยนะแต่ตอนไปมิ่นหมุนเวียนเนี่ยหันหลังออกครับหันหลังออกเลยไปมิ่นหมุนเวียนแล้วก็หันหลังออกนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับแดดออกหนีไปเลยนะอันนี้จะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปฝืนต่อจะต่อ CC 2นะครับดีกว่าเราไปฝืนเพื่อที่จะต่อ CC 2นะดีกว่าแน่นอนนะครับโอเคสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ผมเป็นบ่อยแล้วผมติดตรงนี้บ่อยมากนะครับตายจากตรงนี้บ่อยมากแล้วก็จะโมโหตัวเองว่าทำไมโย CC ไม่ติดนะทำไมโย CC ไม่ติดนะนะครับก็จะประมาณนี้นะหวังว่าจะช่วยได้นะครับใครที่ยังติดปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับกรณีที่เราแบบดวลกัน1-1ดวล1-1สมมติว่าเป้าหมายคือกองต้นไม้ตรงนี้ยืนอยู่ตรงกองต้นไม้ตรงนี้อันนี้ล่ะกองหินตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเปิดเขาก่อนนะครับผมแนะนำว่าอาจจะเปิด CC ไปไม่ติดปุ๊บแดดออกนะครับแล้วก็อาจจะหาจังหวะใหม่แล้วค่อยเข้าไปใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปแช่อยู่ติดตัวเขาเพราะเราอาจจะโดนจับส่วนได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยรู้ตัวดีว่าปกติจะเป็นคนชอบเข้าไปไถเอาหน้าไถเอาหัวมงอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้พยายามจะหัดเล่นที่แบบว่าเน้นการสไลด์ออกนะครับเพื่อที่จะหาจังหวะใหม่อาจจะ CC ด้วยการโยนดาวกระจายเข้าไปนะครับดาวกระจายคิวโยนดาวกระจายเข้าไปหรือจังหวะหาจังหวะพายุเงาสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่
ตั้งดาบแล้วก็ฟันไอเอ็มเข้าไปนะครับฟันแรงพยาบาทเข้าไปนะครับนะแต่ข้อเสียของการใช้แรงพยาบาทก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็นฟอนการ์ดให้เร็วนะครับเพราะไม่งั้นมันคือตัวมันเองไม่มีโปรเทคอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบเฮ้ยหาจังหวะเข้าไปได้ไหมโยนนะครับก็44ก็เข้าไปเติมครับทิ้งระยะนิดนึงเพื่อให้เราตัวเองปลอดภัยด้วยนะครับ นะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเอามาเตือนนะครับทั้งหมดทั้งปวงของนินจานะครับที่อยากจะเอามาเตือนทุกคนนะครับให้ลองคิดแล้วก็ลองเพิ่มสถานการณ์เพิ่มอิมเมจในหัวครับเพิ่มขึ้นนะครับเผื่อว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางไว้นะครับมันอาจจะเป็นแบบเอ็กซิเดนท์หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะเราอาจจะงงว่าเฮ้ยไอ้บ้านี่มันพูดอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ที่ผมพูดเกี่ยวเรื่อง PVP นะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังในไลฟ์สตรีมของผมก็ได้ว่าสถานการณ์ที่ผมพูดเนี่ยมันมีอยู่ในไลฟ์ผมแทบจะทุกไลฟ์ที่ผมเล่นสนามรบแดงหรือโหนดวอลนะครับก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับเนื่องจากเนาะย้ำอีกครั้งนึงเนื่องจากช่วงนี้มันกำลังจะรีบูตตัวละครนะครับเรื่องคอมโบ PVP PVE อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เอาคอมโบมาสอนอะไรมากมายนักหนาจะเป็นเรื่องแนวคิดเรื่องไอเดียที่จะมาเสนอกันซะมากกว่านะครับผมใครที่ดูแล้วรู้สึกเฮ้ยน่าสนใจว่ะก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปเราลงทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปละเจอกันสวัสดีครับ